วลาไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงต่อวันที่จางจินหยูต้องอยู่หน้ากล้องและไลฟ์ขายสินค้าให้กับเครื่องสำอางแบรนด์ดังหากนี่ก็เป็นงานที่เธอชอบและสร้างรายได้ไม่น้อยทั้งยังใช้ต้นทุนไม่มากเพียงมีสมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็ตและทักษะการสื่อสารเท่านั้นคนหนุ่มสาวแดนมังกรกำลังเผชิญกับวิกฤตการว่างงานที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการถึง 121.3 ซึ่งการทำงานเป็นนักไลฟ์สดได้กลายเป็นอาชีพยอดฮิตของคนรุ่นใหม่ซึ่งผลสำรวจบนแพลตฟอร์มเว่ยโป๋ของจีนระบุว่ากว่า60%ของคนกลุ่มนี้มีความใฝ่ฝันอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์และนักไลฟ์ขายของในจีนหันมาทำอาชีพไลฟ์ขายของกันมากขึ้นไม่ได้เป็นเพียงกระแสที่ทำตามๆกันเท่านั้นนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ยังเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงสถานการณ์เปลี่ยนโลกอย่างโควิด-19 ด้วยค่ะก็เลยมีการคาดการณ์กันนะคะว่าสังคมการทำงานในจีนหลังจากนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันอีกมากเลยแล้วค่ะโควิด-19 ทำให้การค้าขายออนไลน์ในจีนเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งอุตสาหกรรมนี้ยังส่งผลให้เกิดอาชีพใหม่อย่างนักไลฟ์ขายของขึ้นเป็นจำนวนมากแค่ในปี2020อุตสาหกรรมไลฟ์สตรีมมิ่งของจีนมีการจ้างงานมากถึง 1.2 ล้านคนท่ามกลางตำแหน่งงานประจำที่ลดลงจากผลกระทบของโรคระบาดการเข้าสู่วงการพิธีกรไลฟ์สดเป็นทางออกให้กับเหล่าเด็กจบใหม่ที่กำลังว่างงานเพราะเริ่มทำได้ด้วยตัวเองรายได้ดีและกดดันน้อยกว่าการลงสนามหางานที่แข่งขันกันสูงเมื่อคนรุ่นใหม่หันมาเป็นนายตัวเองกันมากขึ้นก็ทำให้อาชีพอิสระกลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมและมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนกิ๊กอีโคโนมี่นะครับผมตอนนี้มันก็คือเป็นระบบตัวเศรษฐกิจอย่างหนึ่งเนาะนะครับผมคือมันเป็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากงานที่แบบเป็นครั้งคราวนะครับหรือเราอาจจะบอกก็ได้ว่าเป็นในส่วนของอาชีพอิสระต้องยอมรับว่ากิ๊กอีโคโนมี่เนี่ยถือเป็นเทรนด์ใหม่ในจีนเลยนะครับผมตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาแล้วก็สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนว่าพอมีปัญหาเรื่องของการว่างงานก็ยิ่งทำให้กิ๊กอีโคโนมี่เนี่ยนะครับผมมีเติบโตสูงขึ้นเพราะว่าในเมื่อไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบแรงงานได้ตามปกติดังนั้นก็เลยหาทางเลือกอื่นที่เขาสามารถทำได้อย่างเช่นการรับงานเป็นจ็อบๆหรือว่างานฟรีแลนซ์นะครับก็หนึ่งในอาชีพที่ดังมากในจีนที่นิยมกันก็คือในส่วนของ Delivery แล้วก็การทำไลฟ์สตรีมเมื่องานไลฟ์ขายสินค้าเป็นโอกาสที่ใครๆก็ทำได้ทางการจีนจึงมีแผนในการส่งเสริมอาชีพนี้อย่างจริงจังเช่นการเปิดหลักสูตรไลฟ์สตรีมมิ่งในระดับอาชีวะคอร์สเรียนเกี่ยวกับการไลฟ์สดรวมถึงยังมีแผนในการเพิ่มสวัสดิการต่างๆให้กับคนกลุ่มนี้หลังจากนี้ตลาดแรงงานของจีนจะไม่ยึดโยงกับการทำงานประจำเพียงอย่างเดียวหากจะเปิดกว้างให้กับอาชีพอิสระและการทำงานเสริมอื่นๆมากขึ้นซึ่งรูปแบบการทำงานที่หลากหลายและงานใหม่ๆบนแพลตฟอร์มออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในอนาคตภัสชนพงษ์เพียจันทร์ไทย PBS รายงาน